สวัสดีค่ะแม่ออยเบียร์ซูเปอร์มาร์กับมาแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆที่หายไปนานเลยนะคะที่หายไปนี่ก็คือหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่ไปปั่นงานมานะแล้วก็ไปทำช่องใหม่มาด้วยนะคะก่อนหน้านี้ไปทำช่องของจังเหลาชื่อนะคะทำช่องสอนภาษาจีนให้สามีเนาะแล้วก็ช่องสอนภาษาญี่ปุ่นของตัวเองด้วยนะแล้วก็แยกช่องไปอีกช่องนึงก็คือช่องสะใภ้ปักกิ่งนะคะในช่องเบียร์ซูเปอร์มัมเนี่ยตอนแรกๆเลยออยทำเป็นอัปเดตเรื่องของปัญหามีบุตรยากนะคะการฉีดเชื้อแล้วก็ทำเด็กหลอดแก้วเรื่อยๆจนมาถึงอัปเดตการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ทำเลยนะคะก็คือชีวิตประจำวันเราไม่ได้อยู่กับเรื่องของการตั้งครรภ์การมีบุตรยากอย่างนี้แล้วไงเนาะชีวิตประจำวันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นสะใภ้จีนอะไรอย่างเงี้ยนะการเลี้ยงลูกอะไรที่มันแบบอยู่ในสังคมจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไปทำช่องสะใภ้ปักกิ่งใครที่อยากจะติดตามออยนะคะในเรื่องของบล็อกส่วนตัวหรือว่าชีวิตประจำวันภาษาจีนอะไรที่มันเกี่ยวกับจีนๆก็ฝากช่องสะใภ้ปักกิ่งนะคะไปกดติดตามแล้วก็คอยติดตามไปพูดคุยกันในนั้นได้ส่วนช่องนี้นะคะออยก็ยังจะมาอัปเดตนะจะมาละจะมาอัปเดตจะพูดไงดีอ่ะเป็นมันไม่มีอะไรจะอัปเดตแล้วเนาะเป็นแชร์ความคิดแล้วก็ประสบการณ์ดีกว่านะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกการใช้ผลิตภัณฑ์รีวิวของใช้แม่และเด็กอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ในคลิปก่อนๆ นะคะทั้งคลิปเรื่องทำเด็กหลอดแก้วแล้วก็คลิปเรื่องการตั้งครรภ์ก็ยังมีคอมเมนต์มาถามเนาะว่าเนี่ยพี่ถ้าเกิดว่าเลือดออกแบบนี้อันตรายมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำเรื่องขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วหน่อยเดี๋ยวออยก็จะกลับมาทำคลิปตอบคำถามในโอกาสหน้านะคะแต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องจากประสบการณ์นะคะประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวออยไม่ใช่หมอมีบุตรยากไม่ใช่หมอเด็กไม่ใช่จิตแพทย์เด็กอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นความคิดเห็นของตัวเองยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตอนที่เรามีลูกใหม่ๆเราก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบกังวลอะไรหลายๆอย่างออยก็จะนำสิ่งนั้นเนี่ยที่เป็นประสบการณ์ของเรานะคะเอาออกมาแชร์แล้วก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันนะคะใครที่คิดเห็นแตกต่างกันยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้เนาะนะคะในวันนี้เนี่ยออยก็จะมาพูดถึงเรื่อง10ของใช้ที่ออยคิดว่าคุ้มค่าสมควรแก่การหามาซื้อแล้วก็ลงทุนกับมันนะคะคิดไว้นานแล้วแหละว่าเฮ้ยจะกลับมาทำช่อง BL Supermom พูดคุยกับแฟนๆที่กด follow มาเนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไรดีก็เลยแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอยากแชร์นะก็เลยรวบรวมมานะคะของใช้10อย่างนี้เนาะแนะนำตัวก่อนนะคะเผื่อว่าใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามกันเนาะออยเนี่ยตอนนี้มีลูกชาย2คนคนโต3ขวบครึ่งก็จะ4ขวบปีนี้เนาะแล้วก็คนเล็กนะคะ2ขวบพอดีเลยทั้ง2คนนี้นะคะก็ได้มาจากการที่คุณหมอช่วยทำให้ค่ะนะสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วนะคะซึ่งออยทำฉีดเชื้อ4ครั้งไม่สำเร็จแล้วก็มาทำเด็กหลอดแก้วสำเร็จในครั้งแรกนะคะคนที่2เป็นตัวอ่อนที่ผสมพร้อมกันในรอบแรกจริงๆตัวอ่อนออยยังเหลืออีกนะคะเห็นตัวอ่อนเยอะๆตอนแรกเห็นตัวอ่อนเรามีเยอะมาก20 30กว่าตัวแล้วแบบตื่นเต้นดีใจคิดว่าเดี๋ยวฉันจะต้องมีลูกเยอะๆให้มันคุ้มกับแบบที่เราได้ตัวอ่อนเยอะๆใช่ปะเพราะว่าคนที่ทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้ตัวอ่อนแต่ละตัวเนาะต้องแบบกระตุ้นไข่กันลำบากทรมานมากเราได้ตัวอ่อนเยอะก็เลยแบบเฮ้ยถ้าอย่างนี้ฉันก็มีลูกเยอะๆเลยดีกว่าไหมแต่พอมี2คนนี้แล้วนะคะเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วเหนื่อยนะไม่ไหวแล้วทีนี้ลูกออย3ขวบจะ4ขวบแล้วนะคะออยก็เลยคิดสรุปรวบรวมเครื่องมือที่ช่วยในการเลี้ยงลูกนะคะเครื่องเค้าเรียกอะไรอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการเลี้ยงลูกนะที่ออยคิดว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนคือซื้อของดีๆไปเลยอ่ะของพวกนี้มันใช้ได้นานอยู่แล้วออยก็จะมาแนะนํา10ชิ้น10อย่างนะคะไม่เจาะแบรนด์แล้วกันนะเอาเป็นแบบว่ามีของอะไรบ้างแล้วกันของใช้แบบไหนบ้างที่เราควรจะซื้อดีๆไปเลยเพราะมันใช้นานนะคะอันแรกก็คือรถเข็นรถเข็นเนี่ยออยซื้อมาประมาณราคาหมื่นกว่ากว่านะจำไม่ได้ว่าหมื่นเท่าไหร่นะแต่ว่าใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะใช้ตั้งแต่จี้หมิงเกิด
แล้วพอมีน้องน้องก็ใช้ต่อนะคะช่วงที่น้องยังเล็กๆเนี่ยก็จะสลับกันใช้นะคะแต่ตอนนี้จิหมิง4ขวบใกล้จะ4ขวบแล้วเขาไม่ค่อยได้นั่งรถเข็นแล้วไปไหนมาไหนออกไปเที่ยวเนี่ยเขาอยากจะวิ่งอยากจะไปดูนู่นดูนี่มากกว่าแต่ว่าช่วงวัย0ถึง3ขวบเนี่ยเขาเด็กๆเนี่ยเราก็ออกไปเที่ยวบ่อยอ่ะนะคะเอาไปเที่ยวกันบ่อยเอาไปเดินซื้อของบ่อยออยก็คิดว่ามันใช้บ่อยมากแล้วถ้าเราเลือกของดีๆของแข็งแรงแข็งแรงหน่อยเนี่ยออยก็คิดว่านะมันคุ้มค่าเลยแหละไม่ต้องซื้อกันบ่อยๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะมีลูกคนที่2ก็ใช้ต่อได้เลยหรือเอาไปขายต่อเป็นมือ2ก็ยังได้ราคานะคะอันที่2ก็คือคาซีทค่ะคาซีทที่ออยใช้เนี่ยตัวแรกราคาหมื่นกว่าบาทเหมือนกันซื้อของตัวนี้มาเพราะว่ามันต่อเข้ากับรถเข็นได้ตอนนั้นเราอยากซื้อไงอยากซื้ออะไรที่มันเข้าชุดกันได้ประกอบกันได้เวลาขึ้นรถเราก็แกะคาซีทขึ้นมาแล้วก็วางบนรถได้เลยแบบมันสะดวกดีนะคะอันนี้ก็คือคาซีทตัวแรกที่ออยซื้อส่วนตัวที่2ออยไปซื้อที่จีนนะคะคือตอนนั้นไปจีนแล้วต้องเดินทางไกลขับรถจากปักกิ่งไปจีหลินน่ะ10กว่าชั่วโมงนะคะก็เลยซื้อคาซีทใหม่อีกอันนึงไปเลยนะแล้วเสียดายเอากลับมาใช้ที่ไทยด้วยนะอันเนี้ยออยจำราคาไม่ได้เพราะว่าสามีเขาให้พี่เขยช่วยดูให้แต่ก็ไม่ได้เลือกที่เป็นแบรนด์เนมดังอะไรมากนะคะก็เลือกของจีนนี่แหละแต่ก็โอเคออยก็ว่าแข็งแรงใช้ได้เลยนะคะส่วนตัวที่3ที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะตัวนี้เนี่ยตัวที่2ที่เอามาจากจีนเนี่ยก็คนโตใช้อยู่นะคะส่วนอันเล็กใช่ไหมอันเล็กที่ออยซื้ออันแรกเนี่ยคนเล็กนั่งไม่ได้แล้วไงเขาต้องเปลี่ยนนะคะก็เลยไปซื้อเป็นมือ2อันที่3เนี่ยออยซื้อมือ2ราคาจริงออยไม่ทราบนะคะว่าราคาเท่าไหร่ซื้อมาแค่ 1,000-2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองออยว่าคุ้มอ่ะมันนั่งคิดแบบไอ้คาซีทอันแรกฉันไม่น่าแบบซื้อไปอันเอียนหมื่นกว่าบาทไม่น่าซื้อเลยว่ะน่าจะซื้อมือ2ตั้งแต่แรกแล้วเนาะเจอร้านมือ2ดีๆเพิ่งมาเจอร้านมือ2ดีๆไงก็เนี่ยค่ะใช้คาซีทมา3ตัวออยก็คิดว่าช่วงเล็กๆอ่ะถ้าไม่ได้ออกไปไหนบ่อยมากก็ไม่ต้องซื้อแพงมากก็ได้ไหมนะคะซื้อของแพงๆที่มันใช้ได้นานๆอ่ะอันนั้นก็น่าลงทุนหน่อยแต่ว่าของอันที่3เนี่ยออยรู้สึกว่าชอบมากคุ้มมาก 1,000-2,000 แต่ว่าเฮ้ยได้ของดีอ่ะแล้วแบบนะเราไม่ซีเรียสว่าของมือสองจะอะไรหรือเปล่าเงี้ยแต่ว่าเราสบายใจที่มันไม่แพงอ่ะก็ดีนะคะใช้ได้อ่ะของอย่างที่3นะคะที่ออยคิดว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนก็คือเป้อุ้มเด็กเป้อุ้มเด็กตอนที่ออยเลี้ยงจิหมิงเนี่ยออยไม่มีพี่เลี้ยงออยก็เลยต้องอุ้มเองออกไปไหนต้องอุ้มเองเวลาอยู่ที่บ้านแล้วอยากทำนู่นทำนี่แล้วลูกร้องก็อุ้มลูกนะอุ้มลูกรีดผ้าจำได้เอาลูกใส่กระเป๋าแล้วก็รีดผ้าไปซักผ้าตากผ้ากวาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยตัวแรกที่ออยใช้เนี่ยก็ประมาณ 6-7,000 นะคะออยเคยซื้อของถูกๆ 2-300 ที่ใน Shopee Lazada เนี่ยนะออยเคยซื้อของออยเคยสั่งของถูกๆมาใช้ออยคิดว่ามันไม่ดีอ่ะไปอุ้มเด็กอ่ะเลือกใช้ของดีๆหน่อยไม่ต้องแพงมากก็ได้นะแต่แบบเฮ้ยเราดูที่แบบคุณภาพดีแล้วก็ดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกซื้อตามที่เราพอไหวแล้วก็สบายใจที่จะจ่ายอย่างนี้แล้วกันเนาะนะคะอันที่4จริงๆมันไม่ใช่ของราคาแพงอะไรมากคือกะละมังอาบน้ำนั่นเองไม่รู้ดิมันเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกภูมิใจกับอีกะละมังอาบน้ำบ้านออยเป็นห้องน้ำเล็กๆไงไม่มีอ่างอาบน้ำบ้านไม่แบบบ้านไม่ใหญ่นะคะบ้านเล็กๆไม่มีอ่างอาบน้ำเราอะผู้ใหญ่เราก็อาบฝักบัวใช่ป่ะแต่เด็กๆเนี้ยเขาเล็กๆก็ไม่ได้อาบเขาอาบเป็นลงอ่างไงก็เลยซื้ออ่างอาบน้ำก็อ่างอาบน้ำเนี่ยออยไม่ได้ซื้อที่มันแบบมีขาตั้งหรืออะไรอะนะคะคิดว่ามันไม่สะดวกสำหรับเราอะของออยสะดวกวางกับพื้นนี่แหละแล้วก็เปิดน้ำฝักบัวไหลลงมานะนะคะก็2-300อะประมาณนี้นะคะกะละมัง2-300ถ้าเกิดว่าเราใช้ดีๆออยคิดว่ามันยังอยู่ได้จนถึงตอนนี้นะแต่ว่าออยไปเทน้ำทิ้งทั้งที่น้ำในกะละมังมันมีเต็มไงแล้วก็ดึงไอ้ขอบกะละมังไปมันก็เลยทำให้น้ำหนัก
มันใช่ไหมมันรับน้ำหนักมากกะละมังก็เลยแตกนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ดีๆตอนนี้มันก็คงยังใช้ได้อยู่แหละเออนะแต่ก็ดีอะใช้ได้ดีเลยนะคะเลือกสีขาวมันจะได้ดูแบบดูสะอาดตรงไหนมันสกปรกเราก็จะได้รู้ไงจะได้ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะอันที่5ค่ะเครื่องนึ่งขวดนมส่วนตัวบ้านออยไม่ได้ซีเรียสอะไรกับแบบเฮ้ยลูกต้องเลิกขวดภายใน1ขวบ2ขวบหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสนางดูดถึงไหนก็ให้ดูดถึงนั่นนะคะอันนี้อาจจะไม่ดีนะอันนี้อาจจะแบบผิดนะออยต้องแบบบอกไว้ก่อนนะถ้าไม่ถูกใจคุณแม่ท่านไหนก็ต้องขออภัยนะคะอันนี้คือเป็นความสะดวกของบ้านออยนะออยไม่ได้แบบตามหมอเด็กหรือแบบจะต้องเข้มงวดทุกอย่างนะออยเอาที่บ้านเราสะดวกแล้วเราสบายใจนะคะก็ยังใช้ขวดนมอยู่คนเล็กตอนนี้ก็ยังใช้ขวดนมอยู่2ขวบแล้วก็ยังกินนมอยู่นะคะเป็นยี่ห้อจีนนะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าแบบตอนแรกคิดว่าน่าจะพังเร็วแต่ก็ใช้ดีเหมือนกันนะราคาก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เห็นสามีเขาบอก1,000-2,000เองมั้งเฮ้ยทำไมถูกอย่างนั้นนะก็เครื่องขวดนมก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่ไทยก็เลือกแบรนด์ที่ดีๆไปเลยก็ได้ค่ะถ้าคิดว่าให้ลูกดูดใช้ขวดนมนานนะถ้าเกิดว่าใครบ้านไหนไม่ใช้ขวดนมไม่เน้นให้ลูกดูดนมก็ไม่ถ้าบ้านไหนไม่เน้นให้ลูกดูดขวดนมก็ขายต่อก็ได้อะเนาะขายต่อมือสองอะไรอย่างงี้ได้อันที่6ค่ะไฮซีที่ออยใช้อยู่เนี่ยออยคิดว่าคุ้มค่าที่สุดเพราะว่าออยเลือกของอีเกียซึ่งราคาไม่แพงมากนะคะเท่าไหร่นะ300-400มั้ยอ่ะหรือ600ไม่ถึงอ่ะไม่ได้แพงขนาดนั้นปะจำราคาไม่ได้แต่จำได้ว่ามันไม่แพงเลยอ่ะมันไม่แพงแล้วพอมาใช้จริงๆเนี่ยมันก็คือใช้ได้นานน่ะได้เอาว่าประมาณขวบครึ่งถึงขวบครึ่งประมาณนี้แล้วแต่รูปร่างของเด็กแต่ละคนด้วยไงลูกบ้านออยไม่ได้ตัวอ้วนมากก็นั่งกันมาได้ถึงขวบครึ่งนะคะพอจิมมี่นั่งไม่ได้ก็เอาให้อาเจิ้นใช้นะคะแล้วอาเจิ้นก็เลิกนั่งไฮซีทตอนขวบครึ่งตอนขวบครึ่งก็คือยัดไม่ลงแล้วก็ให้นั่งเก้าอี้เหมือนผู้ใหญ่นะจริงๆเราซื้อเก้าอี้เด็กโตมาเพิ่มก็ได้นะมาให้นั่งนั่งก็ได้ถ้าเกิดว่านั่งไฮซีทไม่ลงแล้วแต่ว่าบ้านออยอย่างที่บอกแหละบ้านแคบจะซื้อมาอีกมันก็คือไม่มีที่วางแล้วนะคะก็ให้นั่งกระดกก้นนั่งกระดกก้นกินข้าวบนเก้าอี้ผู้ใหญ่เลยนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะนางก็สนุกสนานบันเทิงกับการกินข้าวไปอย่างที่7ก็คือรถสายหัดเดินรถสายหัดเดินเนี่ยออคิดว่ามันเหมาะมากกว่าในการหัดเดินของเด็กๆนะคะถ้าเราใช้รถกลมอ่ะเดี๋ยวรถกลมเนี่ยออยจะพูดอีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าออยจัดไว้อีกหมวดหนึ่งก็คือหมวดที่อยากจะพูดก็คือของที่ถ้ารู้แบบนี้ฉันไม่ซื้อมาใช้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแยกไปทำอีกคลิปนึงนะคะออยว่าใช้รถสายแบบเนี้ยมันจะช่วยให้เด็กเดินได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการฝึกเดินของเด็กนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยพอเขาเดินเป็นเขาเดินได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังเอาอันเนี้ยมาเข็นเล่นเอามาใส่เล่นอยู่นะคะบางทีเขาก็เข็นวิ่งใส่ชนนู่นชนนี่อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูระวังชนกระจกอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นของเล่นได้ต่ออีกนะคะก็คิดว่าคุ้มค่านะคะของจะเรียกว่าของใช้แม่อะไรเด็กของเล่นดีกว่านะคะแต่ก็ช่วยในการหัดเดินได้ส่วนอันที่8นะคะแปรงสีฟันไฟฟ้าเคยถามหมอฟันวันนั้นพาเด็กๆไปตรวจฟันถามหมอฟันว่าแปรงสีฟันไฟฟ้านี่มันช่วยอะไรได้บ้างไหมคะคุณหมอก็บอกว่าไม่อะไรนะคือจะซื้อมาใช้ก็ได้ไม่ซื้อมาใช้ก็ได้ถ้าเด็กชอบก็ดีทำให้เด็กอยากแปรงฟันเนี่ยถ้าแบบมันสั่นแล้วเด็กชอบเล่นก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยแบบว่าแปรงสะอาดกว่าแปรงธรรมดาอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่คุณหมอเขาก็พูดมาแบบนี้นะคะก็คือถ้าลูกชอบก็ให้ใช้นะคะแต่ถ้าลูกไม่ชอบก็ใช้แปรงสีฟันธรรมดาก็ได้มันก็ทำความสะอาดได้เหมือนกันนะคะอันที่9ค่ะหมอนยางพาราทรงคลื่นปัจจุบันเนี่ยหมอนที่เด็กๆนอนอยู่ออยจะเปลี่ยนตอนที่เขาอายุ1ขวบยังไม่ถึง1ขวบหัวเขาจะเล็กๆก็ใช้แบบหมอนเด็กอ่อนไปก่อนนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหมอนยางพารานะคะใช้ออยเลือกใช้เป็นทรงเป็นคลื่นนะออยว่ามันนอนสบายดีอะเราเห็นถ้าเขาจัดคอเขาวางแล้วแบบดูเหมือนเขาจะไม่ปวดไม่เมื่อยคอนะคะ
ราถามเขาตอนนี้คนโตพอที่จะพูดอะไรรู้เรื่องแล้วก็ถามเขานอนสบายไหมหมอนอันนี้หมอนผู้ใหญ่เราให้เขานอนหมอนผู้ใหญ่กับหมอนทรงนี้นะคะก็ถามเขาเขาก็ชอบหมอนเด็กที่เขานอนมากกว่าเนาะเอออันที่10อันที่10จะเป็นของเล่นนะคะคือนึกไม่ออกแหละเป็นแบบแนะนำดีกว่าของเล่นอะไรที่ลูกจะเล่นได้ยาตั้งแต่0ถึง3ขวบอย่างเงี้ยพวกบล็อกไม้ของเล่นบล็อกไม้อืมคิดว่ามันทนดีนะคะคิดว่ามันไม่พังอะไม่มีอะไรจะต้องพังง่ายใช่ป่ะแค่มันจะหายไปหรือเปล่าแค่นั้นเองนะมันจะหายไม่ครบหรือเปล่าแค่นั้นเองบล็อกไม้ลูกออยชอบทรงแบนๆเพราะว่าจะเอาไปครีเอทเป็นอะไรหลายๆอย่างเอาไปเล่นเป็นหลายๆอย่างได้นะคะจะเอาไปต่อเป็นตึกอะไรเงี้ยต่อเป็นตึกต่อเป็นแอ่งน้ำต่อเป็นอะไรของเขาอะนะคะเล่นเป็นโดมิโนอะไรเงี้ยมันครีเอทเล่นได้หลายอย่างที่นี่ก็มีขายนะแต่ว่าออยไปสั่งของญี่ปุ่นมานะคะอันนี้ก็อาจจะแพงนิดนึงนะแต่ว่าออยคิดว่าอันนี้คุ้มค่าเลยนะแล้วอีกอย่างนึงคือพวกหนังสือนิทานนะคะหนังสือนิทานที่เป็นกระดาษนั้นนะไปดูที่ร้าน B2S ก็ได้ค่ะมันจะแพงหน่อยถ้าเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามันจะมีฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยก็มีนะคะฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ490อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็จะมีแบบของถูกหน่อยนะคะประมาณ300 299อะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้ตั้งแต่เขายังเด็กๆฝึกสายตาให้เขาดูเขายังไม่เข้าใจเรื่องที่เราพูดหรอกแต่ว่าฝึกให้เขาชินกับนิสัยว่าฟังเราเล่านิทานเงี้ยพอเขาโตมาเขาก็จะมีสมาธิในการฟังนิทานที่เราเล่าหรือว่าไปโรงเรียนเขาก็จะฟังคุณครูเล่าได้ดีขึ้นมีสมาธิในการฟังนะคะแล้วก็เลือกหนาๆก็จะทำให้มันอยู่ได้นานนะคะบางเล่มนี่คืออยู่ตั้งแต่3ปีแล้วนะคะก็ยังอยู่เลยนะก็แนะนำเป็นของเล่นแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปออยพูดถึงของที่ของใช้แม่และเด็กที่คิดว่าลูกหญิงไม่ซื้อดีกว่าละกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้มีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้กดไลค์ให้ออยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ